จริตาจินันทิยากองหน้าหญิงทีมชาติไทยบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมไมนาวีเซนไดเลดี้ในศึกวีลีกลีกฟุตบอลหญิงอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนับเป็นแข้งไทยรายที่3ครับที่ได้เดินทางไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นตามรอยรุ่นพี่อย่างธนีการแดงดาและณัฐวดีปั๊มนาคที่ย้ายไปร่วมทีมเอซีนากาโนพาเลโซเลดี้ก่อนหน้านี้แล้วสำหรับใบมอนเพิ่งแยกทางกับ RSC โซโยซาเลงเตสโมสรในลีกฝรั่งเศสที่ประกาศยุบทีมไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดได้ไม่นานก็ได้เซ็นสัญญากับทีมในลีกญี่ปุ่นไมนาวีเซนไดเลดี้เป็นกำลังใจให้น้องครับขอให้ทำผลงานดีๆครับผมมีนักเตะหญิงทีมชาติไทยได้ไปเล่นในลีกของญี่ปุ่น3คนแล้วครับในปีนี้